บล็อกในวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันรุนแรงยังคงรุนแรงอยู่ถึงแม้ผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่อาชีพที่หลายๆคนอยากเป็นกันได้มีโอกาสทำกันแล้วนั่นคือสตรีมเมอร์ไลฟ์สตรีมอะไรต่างๆแคสเตอร์นะครับแต่ก็ยังมีคำถามมาจากหลายๆคนเหมือนกันในการซื้ออุปกรณ์มีกล้องแล้วแคปเจอร์การ์ดแล้วเรื่องไฟทำไมใช้กล้องเว็บแคมทำไมถ่ายวิดีโอบางทีหน้าดำนะฮะนี่ฮะขาววิ่งกันเลยฮะตอนนี้แสบตามากครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเซตไฟนะครับผ่านอุปกรณ์ไฟอย่างง่ายๆนะครับใช้เงินเป็นทางออกครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเอลกาโต้คีย์ไลท์และคีย์ไลท์แอร์อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับทั้ง2อุปกรณ์นี้ครับเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED จากเอลกาโต้ซึ่งเป็นแบรนด์ซับแบรนด์ของคอแซนะฮะที่ทำเรื่องของอุปกรณ์สตรีมมิ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้ Elgato Keylight หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแอดบิ๊กพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับ Keylight ตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับ LED กินพื้นที่น้อยมากตัวนี้สามารถหนีบโต๊ะได้นะครับมีขาแถมให้เป็นแบบหนีบโต๊ะเลยสบายมากนะครับคอนโทรลไฟได้ลดเพิ่มความสว่างปรับโทนสีเป็นสีส้มสีขาวได้นะครับตัวนี้จะเป็น 2,800 ลูเมนพร้อมมี Wi-Fi ในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น 1,400 ลูเมนชื่อว่าตัว Keylight Air นะครับ Keylight Air Air ก็คือพกพาง่ายนั่นเองนะครับตัวฐานนะครับจะเป็นแบบแท่นวางมีขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับหมุนทิศทางอะไรต่างๆได้ลักษณะคล้ายๆโคมไฟตัวนี้ 1,400 ลูเมนราคาน่าจะประมาณ 4-5,000 บาทนะครับส่วนตัว Keylight นะครับตัวใหญ่ราคาจะอยู่สักประมาณ 6,990 นะครับโอเคหลายๆคนน่าจะรู้จักไอ้ตัวนี้กันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคอนโทรลอย่างง่ายกันดีกว่านี่ฮะวิธีการคอนโทรลนี่ฮะติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยมันจะสามารถคอนโทรลได้ง่ายมากๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้รหัสรุ่นของเขาเป็น Keylight ก็คือตัวที่ผมโชว์เมื่อกี้กับ Keylight Air นะครับสามารถคอนโทรลความสว่างได้เลยผ่านตัวแอปตัวนี้นี่ฮะข้างล่างจะเป็นค่าความสว่างถ้าสังเกตดูไฟมันจะสว่างแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาส่องที่หน้าผมดีกว่านี่ความสว่างเนี่ยพอดับปุ๊บมืดเลยใช่มั้ยฮะพอเพิ่มมาความสว่างก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ดีมากๆครับโทนสีบางคนแบบนี้มันขาวไปนะฮะอยากจะได้สีออกแนวนวลๆหน่อยอันนี้นวลเริ่มนวลไปแล้วนะฮะเริ่มสีแบบออกแนวโทนร้อนแรงแล้วแต่ถ้าอยากจะให้นวลก็ปรับลงมาประมาณนี้มันก็จะนวลมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวนี้ฮะตัวนี้เป็น Keylight Air นะทำได้เหมือนกันนี่ลดความสว่างเพิ่มความสว่างเอาครึ่งเดียวพอเพิ่มความนวลนี่ฮะเป็นสีส้มเลยแสบร้อนเอานวลๆกลางๆกันแล้วกันนะครับสามารถคอนโทรลได้ผ่านมือถือนะครับซอฟต์แวร์คอนโทรลเซ็นเตอร์ของ Elgato หรือกดปิดมืดตึ๊บนะฮะง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ตัว Elgato Keylight เพิ่มเราสามารถแอดผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนอกเหนือจากใช้ผ่านมือถือใช้คอมก็ได้เดี๋ยวผมจะมีขึ้นให้ดูเป็นซอฟต์แวร์นะครับการปรับได้เหมือนกันนอกเหนือจากนี้ยังไม่ใช่แค่นี้นะครับมีอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงที่ไว้ใช้สตรีมโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ฮะสตรีมเด็กตัวนี้เป็นสตรีมเด็กมินิสามารถเปิดปิดไฟได้เหมือนกันฮะนี่กดปิดไฟปรับแสงลงฮะนี่ปรับแสงขึ้นนะครับมันเลือกได้หลายอุปกรณ์มากนะครับนี่คือตัวสตรีมเด็กเราสามารถแอสไซน์คำสั่งเข้ามาไว้ในอุปกรณ์พวกนี้ได้ซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่ามันง่ายมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่พาไปดูอุปกรณ์ที่เรียกว่าง่ายใช้เงินเป็นการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีใครที่อยากเป็นสตรีมเมอร์แล้วมีงบค่อนข้างสูงผมแนะนำชุดไฟแบบนี้นะครับประหยัดพื้นที่อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้กันนะครับขนาดของเขาปรับสูงปรับต่ำได้สบายมากนะครับแท่งตัวนี้ยกไปไหนก็ได้ปรับความสูงตามแต่ที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับขามันมีมัลติเมาส์อะไรต่างๆเยอะมากมายหรือถ้าเงินไม่ถึงเงินไม่พอด้านนู้นครับเดี๋ยวให้ไปดูนิดนึงจะเป็นในส่วนของชุดไฟดูขนาดของเขาเบอร์เริ่มเทิมนะฮะแบบนั้นก็ได้อันนั้นจะถูกหน่อย 1,000-2,000 บาทนะครับแต่มันจะกินพื้นที่บางทีเราอยู่คอนโดมันไม่สะดวกนะไฟแบบนี้ถือว่าง่ายแต่ถ้างบไม่เยอะนะครับพอมีพื้นที่ในห้องตัวไฟสตูดิโอก็ถือว่าเป็นคำตอบแต่มันต้องไปซื้อหลอดไฟแยกอะไรแยกงาตัวเนี้ยจบกว่านะครับก็แนะนำสำหรับสตรีมเมอร์ที่ติดปัญหาในส่วนของเรื่องของไฟนะครับการ
ตั้งไฟการเซตไฟอะไรต่างๆไม่รู้จะใช้อุปกรณ์อะไรยังไงตัวนี้ถือว่าจบสำหรับตัวคีย์ไลท์ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในบอกหน้าอยากรับชมอะไรในช่วงโควิดแจ้งมาได้เลยใต้คอมเมนต์ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ